สวัสดีครับเด็กๆชั้นม.6 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงแล้ววันนี้เนี่ยยังอยู่ในเรื่องของวรรณคดีเรื่องอะไรเรื่องสามก๊กตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉเราเรียนผ่านกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาศึกษาตัวบทเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้กันจำเรื่องราวในเรื่องได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าเด็กม.6 ลืมกันหรือยังถ้าลืมแล้วทบทวนกันหน่อยดีกว่าเรื่องย่อเป็นอย่างไรเรื่องย่อของเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยโจโฉคิดจะกำจัดเล่าปี่จึงไปต่อสู้กับพายเล่าปี่และเตียวหุยสรุปว่าเล่าปี่และเตียวหุยเนี่ยแพ้ไปเตียวหุยหนีขึ้นเขาเล่าปี่หนีไปอยู่เมืองกีจิ๋วนะหนีไปอยู่เมืองกีจิ๋วต่อมาลูกโจโฉก็จะมากำจัดกวนอูมาตีเมืองแห่ฝือของกวนอูแต่การตีเมืองแห่ฝือของกวนอูเนี่ยไม่ได้ต้องการฆ่ากวนอูให้ตายอยากได้กวนอูมาเป็นทหารเพราะว่ากวนอูเนี่ยมีฝีมือทางด้านการลบมีฝีมือทางด้านการทหารจึงให้เตียวเลียวมาเกลี้ยกล่อมกวนอูเตียวเลียวก็มีกลวิธีในการพูดที่ดีมากมีวาทศิลป์เตียวเลียวพูดถึงผลเสียของการที่กวนอูไม่ได้ไปอยู่กับโจโฉถ้ากวนอูไม่ไปอยู่กับโจโฉนะมีผลเสียอย่างไร3ประการพูดจบปุ๊บจึงพูดประโยชน์ของการไปอยู่กับโจโฉ3ประการฟังดังนั้นกวนอูก็เลยโอเคโอ้โหรับได้พูดเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยกวนอูก่อนที่จะตอบรับข้อเสนอจึงเสนอเงื่อนไขของตัวเอง3ข้อบ้างเสนอเงื่อนไขนี้บอกเลยว่าถ้าโจโฉรับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเราไม่ได้เรายอมตายเลยเงื่อนไขของกวนอูมีอะไรบ้าง 1. เราขอเป็นข้าทาสรับใช้เป็นทหารรับใช้ของพระเจ้าเฮียนเต้ 2. เราขอเป็นผู้ดูแลเพียงหนึ่งเดียวเนาะของภรรยาเล่าปี่ห้ามมีให้ผู้ใดมาก้ำกายเลยนะ 3. ทันทีที่เรารู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ใดเราจะไปหาเล่าปี่ทันทีแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกโจโฉก็ตามโอ้โหโจโฉก็โอเครับได้รับข้อเสนอได้จึงนำตัวกวนอูมาอยู่กับพ่ายมาอยู่กับโจโฉนะระหว่างที่กวนอูอยู่กับโจโฉเนี่ยโจโฉพยายามซื้อใจกวนอูหรือทำทุกวิถีทางให้ใจของกวนอูเนี่ยรักโจโฉให้ได้วิธีแรกวิธีร้ายๆนิดนึงโจโฉให้กวนอูอยู่2ต่อ2กับภรรยาของเล่าปี่ให้อยู่2ต่อ2เลยนะหวังว่าจะให้กวนอูเนี่ยทำมิดีมิร้ายภรรยาเล่าปี่แต่สุดท้ายแล้วกวนอูทำอะไรไหมไม่ได้ทำเพราะว่ากวนอูรักเคารพภรรยาของเล่าปี่เหมือนกับรักและเคารพในตัวเล่าปี่เลยไม่ทำหรอกทำให้โจโฉเนี่ยชมลูกชมกวนอูว่าโอ้โหเป็นผู้ที่มีความสัตย์ซื่อกตัญญูแล้วก็มีความรักใคร่ในตัวของโจโฉจังเลยมีความรักใคร่ในตัวของเล่าปี่จังเลยนะอันนี้ทำอะไรไม่ได้โจโฉทำอะไรกวนอูไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนลูกเปลี่ยนมาเป็นการซื้อใจด้วยความดีแทนยกย่องกวนอูให้สูงกว่าขุนนางทั้งปวงขุนนางคนอื่นๆเนี่ยนะเขาทำงานกันอยู่เนี่ยยกย่องเลยนี่คือกวนอูนี่คือที่หนึ่งนะทุกคนจำไว้นะยกย่องกวนอูไม่พอพาไปเป็นทหารของพระเจ้าเฮียนเต้ให้เสื้อใหม่กับกวนอูรวมถึงให้ม้าที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ม้าเซ็กเทาแก่กวนอูด้วยแต่วิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังซื้อใจกวนอูไม่ได้นะได้มาแต่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจมามันไร้ประโยชน์ถูกไหมมากับตัวต้องเอาหัวใจมาด้วยนะแต่ว่ากวนอูก็พูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะโจโฉเราก่อนที่จะไปหาเราปี่เนี่ยเราจะแทนคุณท่านอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือแสดงความกตัญญูรู้คุณของใครของกวนอูจบแล้วเรื่องย่อคราวนี้มาเข้าสู่ตัวบทเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้กันบทเด่นแรกอ่านพร้อมกันโจโฉจึงตอบว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนมีสติปัญญาถ้าละไว้ช้าก็จะมีกำลังมากขึ้นอุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อมแม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังชนีถ้าขนปีกพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้อันนี้เป็นตอนไหนลูกเป็นตอนที่โจโฉจะมาตีเมืองเล่าปี่เลยบอกว่าเล่าปี่เนี่ยเปรียบมันนกเปรียบมันนกที่ขนปีกยังไม่ขึ้นยังบินไปไหนไกลไม่ได้หรอกตีเหล็กต้องตีตอนร้อนตอนนี้เล่าปี่ยังอ่อนแอต้องไปตีตอนนี้แหละเขามีความเปรียบลูกอุปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อมเปรียบเล่าปี่เหมือนลูกนกเลยจะกำก็ตายจะขายก็รอดอย่างนั้นเลยถือว่าเป็นความเปรียบที่ดีเยี่ยมเป็นบทเด่นนะลูกเป็นบทเด่นบทที่1ผ่านแล้วไม่ยากต่อไปบทที่2แล้วเราอยู่ในที่นี้ก็เป็นที่คับขันส
ซึ่งเราจะเข้าด้วยผู้ใดนอกจากเล่าปีนั้นอย่าสงสัยเลยตัวเราก็ไม่ได้รักชีวิตอันความตายอุปมามันนอนหลับท่านเร่งกลับไปบอกแก่ตัวโฉให้ตระเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเราจะยกลงไปรบตอนนี้เนี่ยใครพูดกับใครกวนอูพูดกับเตียวเหลียวเตียวเหลียวจะมาเกี้ยกล่อมกวนอูแต่โดนกวนอูสวนด้วยอันนี้ก่อนถ้าท่านจะมาเกี้ยกล่อมให้เราไปอยู่กับโจโฉไปเลยลงไปเลยเราไม่ไปเราไม่กลัวตายหรอกเพราะว่าความตายเหมือนอะไรความตายก็เหมือนนอนหลับบทนี้เนี่ยเด่นบทเปรียบลูกความตายก็เหมือนนอนหลับเองกลัวอะไรกับความตายเราจะไม่ยอมซื่อสัตย์กับใครนอกจากเล่าปี่เท่านั้นโอ้โหอันนี้สุดยอดไปเลยนะลูกเป็นบทเด่นบทที่2โอเคผ่านไหมผ่านนะไม่ยากนะลูกต่อไปกวนอูจึงว่าเสื้อเก่านี้ของเล่าปี่ให้บัดนี้เล่าปี่จะไปอยู่ที่ใดมิได้แจ้งข้าพเจ้าจึงเอาเสื้อผืนนี้ใส่ชั้นนอกหวังจะดูต่างหน้าเล่าปี่ครั้นจะเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นนอกคนทั้งปวงจะคอรหานินทาว่าได้ใหม่และลืมเก่าที่บทนี้ครูอุ้มจัดว่าเป็นบทเด่นเพราะว่าสะท้อนพฤติกรรมของตัวละครว่าตัวละครมีความซื่อสัตย์มากมีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ใหม่และไม่ลืมเก่าคำว่าได้ใหม่และลืมเก่าก็คือหลงละเลงไปกับสิ่งใหม่จนลืมกำพืชลืมของเก่าของตัวเองถือว่าอันเนี้ยมีสำนวนไทยๆปนมาด้วยนะดีเก๋เป็นบทเด่นบทที่เท่าไหร่บทที่3นะลูกโอ้โหดีมากเลยเนาะต่อไปบทต่อไปยังไม่จบนะลูกธรรมดาเกิดมาเป็นชายให้รู้จักที่หนักที่เบาถ้าผู้ใดมิได้รู้จักที่หนักที่เบาคนทั้งปวงก็จะล่วงติเตียนว่าผู้นั้นหาสติปัญญาไม่อันมหาอุปราชนี้มีน้ำใจเมตตาท่านทำนุบำรุงท่านยิ่งกว่าเล่าปีอีกเหตุใดท่านจึงมีใจคิดถึงเล่าปี่อยู่อันนี้ใครพูดกับใครเล่าเตียวเลี้ยวนะแม่จะเล่าจะเตียวอะไรนะก็ไม่รู้เนาะเตียวเลี้ยวพูดกับกวนอูพูดว่าเกิดมาเป็นชายเนี่ยให้รู้จักที่หนักที่เบาคือให้รู้ดีรู้ชั่วคำว่ารู้จักที่หนักที่เบาคือให้รู้ดีรู้ชั่วโจโฉเนี่ยดีกับท่านทำไมท่านถึงไม่ดีกับโจโฉบ้างทำไมท่านถึงดีกับเล่าปี่นะอันนี้เป็นคำพูดของเตียวเลี้ยวนะลูกเป็นคำพูดของเตียวเลี้ยวเอ้าผ่านไม่ยากลูกไม่ยากต่อไปกวนอูจึงตอบว่าอันนี้เป็นบทตอบนะกวนอูจึงว่าซึ่งมหาอุปราชมีคุณแก่เราก็จริงอยู่แต่จะเปรียบเล่าปี่นั้นยังไม่ได้จ้าด้วยเล่าปี่นั้นมีคุณแก่เราก่อนประการหนึ่งก็ได้สาบานไว้ต่อกันว่าเป็นพี่น้องเราจึงได้ตั้งใจรักษาสัตว์อยู่ทุกวันนี้เราก็คิดถึงคุณมหาอุปราชอยู่มิได้ขาดถึงมาว่าเราจะไปจากก็จะขอแทนคุณเสียก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้เราจึงจะไปอันนี้สะท้อนพฤติกรรมอะไรสะท้อนความซื่อสัตย์สะท้อนความกตัญญูสะท้อนความรักใคร่ของกวนอูที่มีต่อใครที่มีต่อเล่าปี่มากๆเลยเป็นการตอบเตียวเลียวว่าโชโฉมีคุณกับเราก็จริงแต่เล่าปี่มีคุณกับเราก่อนเราจึงต้องแทนคุณเล่าปี่ก่อนแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเราจะไปเราจะขอแทนคุณเสียก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้แล้วเราจึงจะไปโอ้โหสุดยอดเลยเนาะเนี่ยสุภาพบุรุษลูกผู้ชายไปเลยนะกวนอูหลงรักกวนอูกันหรือยังหลงรักกวนอูหรือยังผู้ชายผู้แสนดีอ้าวมาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะกดเลยมานิดหนึ่งไม่เป็นไรตอนนี้เราเรียนจบกันไปแล้วเนาะเด็กๆ เข้าใจกันไหมเอ่ยน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีตอนนี้ได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วอยากทำแบบฝึกหัดหรือยังถ้าอยากทำแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย